สวัสดีครับเดี๋ยวพี่ยอดจะพาไปดูที่แพท4กันนะครับที่หมครวัดบที่1นะครับเนื้อหามันคือความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะแล้วก็การออกแบบมันก็คือพื้นฐานของวิชาออกแบบไปแหละตัวอย่างข้อสอบทางเขาไม่ได้มีมาให้แต่ว่าอันนี้ลองไปรื้อข้อสอบเก่าดูนะครับว่าข้อสอบมันจะเป็นประมาณไหนแต่ก่อนที่จะไปดูข้อสอบเรามาทําความเข้าใจกันก่อนเขาบอกว่าหมวดที่1เนี่ยก็จะเป็นระดับที่1คือความเข้าใจนะคือข้อสอบอันนี้คือโคตรง่ายคือใช้เวลาประมาณ10ถึง30วินาทีก็ตอบคําถามได้แล้วระยะเวลาในการทําข้อสอบก็ถึง15นาที4ข้อใช้เวลาสอบถึง15นาทีมีปรนัยแค่5ตัวเลือกข้อสอบมันจะซับซ้อนขนาดไหนกันเนี่ยอ่ะอันนี้เอามาจากข้อสอบ Entrance ก็จะเป็นข้อสอบเก่านะครับเขาบอกจากกลุ่มภาพต่อไปนี้ข้อไหนมีรูปแบบดูแล้วแตกต่างจากข้ออื่นนะเรามาดูกันนะครับในช้อยข้อที่4ข้อที่3เนี่ยเป็นการขยายเข้าใจการขยายนะเป็นการเพิ่มจำนวนข้อที่2ก็เป็น radiation radiation ก็คือเนี่ยเป็นวงรัศมีจากวงรัศมีมันก็จะเพิ่มจำนวนเพราะนั้นเนี่ยข้อที่แตกต่างจากข้ออื่นนะครับมันก็คือข้อที่1นั่นเองเราใช้เวลาในการทำข้อนี้กี่วินาทีครับน้องๆลองนึกดูนะครับประมาณ10วินาทีเราก็น่าจะตอบได้แล้วข้อที่24นะครับเขาบอกว่าอันไหนแสดงออกถึงความสง่างามมั่นคงแล้วก็เป็นทางการแล้วก็เป็นทางการเนี่ยเป็นคีย์หลักสำคัญหลักๆเลยคือเป็นบาลานซ์ประเภทซิมมิตรีบาลานซ์อันไหนเป็นซิมมิตรีบาลานซ์มั่งก็จะเป็นอันนี้เนาะเพราะฉะนั้นข้อกอไก่เราก็จะไม่เลือกแล้วมันก็จะเหลือช้อยส์อยู่แค่ประมาณตรงนี้คำตอบก็คงเป็นข้อนี้แหละมันเหมาะสมกับเป็นอาคารราชการที่สุดแล้วทางเข้าอยู่ตรงกลางเด่นชัดนะครับเนี่ยมันเป็นทางเข้า approach อันนี้มันคล้ายๆกับmemorial หรือว่าสุสานหรืออะไรมากกว่าเพราะว่าสเปซด้านข้างเนี่ยมันดูไม่มีอะไรมันเป็นเพลนเป็นระนาบเปล่าๆไม่มีช่องเปิดอันนี้เส้นนี้มันแรงมากจนกระทั่งไม่รู้ว่าทางเข้ามันจะอยู่ตรงไหนอันนี้มันก็เพลนมากเกินไปมันไม่สง่านะครับมันต้องสง่างามด้วยสง่างามมันคือเนี่ยตรงกลางมีแกนกลางประมาณนี้ข้อไหนมีการจับกลุ่มอาคารเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากที่สุดนะครับมีความเป็นเอกภาพมากที่สุดมันก็คือ unity นั่นเองนะครับในที่นี้ตอบข้อนี้ไปเลยนะครับเพราะมันก็ symmetry ด้วยเนาะเท่ากันแล้วก็เกาะกลุ่มอยู่ด้วยกันมันก็เป็นกลุ่มพวกนี้มันก็เป็นกลุ่มพวกนี้มันก็เป็นกลุ่มเพียงแต่ว่าเนี่ยมันมีช่องว่างอยู่มันมีสเปซว่างอยู่อันนี้มันก็ asymmetry ถ้าเกิดข้อนี้ถูกข้อนี้ก็ต้องถูกด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องใช้เวลาเร็วมากๆในการเคลียร์ข้อสอบนะครับของจริงเนี่ยมันจะใช้ประมาณ180วินาทีหรือมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความซับซ้อนมันก็จะต้องแบบคูณเข้าไปนะครับเท่าละก็คือประมาณน่าจะ6เท่าเลยนะของอันนี้ข้อสอบนะครับพี่ว่าอันเนี้ยง่ายเกินไปอันที่ยกตัวอย่างไว้ดูแต่ว่ามันก็เหมาะสมจะเป็นตัวอย่าง starter pack สำหรับน้องๆที่จะไปลองหาอ่านดูว่าข้อสอบแนว TPAT 4มันน่าจะเป็นประมาณไหนมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามกันมานะครับ